นี้พอรู้วิธีแล้วลงมือทำนะทำฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวันทุกวันอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยเฉยแล้วอย่ามาคร่ำครวญทีหลังว่าโถรู้อย่างนี้ภาวนาไปนานแล้วตอนจะตายแล้วเนี่ยนะภาวนาไม่ไหวแล้วถ้าไม่เคยฝึกมันเจ็บมากนะมันคล้ายๆคนตกน้ำคนตกน้ำเนี่ยถ้าว่ายน้ำเป็นตั้งแต่ก่อนตกน้ำตกน้ำลงไปก็ไม่เป็นไรยังว่ายได้แต่ถ้าไม่เคยฝึกว่ายน้ำตกน้ำลงไปก่อนนะแล้วมาถามหาวิธีว่าว่ายน้ำเขาทำยังไงตายแน่นอนนะไม่ได้เรื่องกรรมฐานเหมือนกันต้องฝึกซะก่อนที่จะเจ็บหนักฝึกซะก่อนที่จะตายรอจนเจ็บหนักรอจนจะตายมิตายแหล่แล้วจะมาถามว่าจะฝึกยังไงไม่ได้เรื่องหรอกบางคนก็มาสอนเนี่ยนะท่องไว้พระอรหันต์พระอรหันต์ท่องไปท่องมานะมันต่อท้ายเลยมันกลายเป็นหมูหันหมูหันไปเลยนะใจมันชอบอย่างนั้นนะมันไม่ได้จริงเพราะงั้นเราต้องภาวนานะเราช่วยตัวเองได้ในนาทีสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องรอคนอื่นมาบอกเรานะหวังพึ่งคนอื่นมันไม่แน่นอนต้องพึ่งตัวเองให้ได้พอไหวไหมถ้าไหวก็บุญของพวกเราแหละถ้าไม่ไหวก็ไปทำต่อชาติต่อไปชาตินี้ทุกไปก่อนนะหลวงพ่อไม่บังคับว่าต้องทำนะกฎแห่งกรรมมันจะให้รางวัลเราหรือลงโทษเราเองถ้าเราขยันภาวนานะกฎแห่งกรรมก็จะให้รางวัลเราเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราตามใจกิเลสไปเรื่อยๆกฎแห่งกรรมก็เล่นงานเราจิตใจเราจะเศร้าหมองเวลาตายก็ทุรนทุรายไม่ได้เรื่องใครก็ช่วยไม่ได้นาทีสุดท้ายเวลาจะตายจริงหูมันดับนะไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินเหลือแต่ใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฝึกใจไว้ให้ดีไปทุคติหลวงพ่อไม่ได้ชวนพวกเราทุกคนไปนิพพานนะไม่ได้ชวนทุกคนไปสุคตินะแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ไปทุคติแต่พวกเราจะไปตามทางที่เราเลือกของเราเองนะ